พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องยกผู้ป่วยจากสถิติของสำนักงานประกันสังคมพบว่าร้อยละ71ของพยาบาลผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและยกผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับการใช้อุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสมนอกจากจะช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้ดูแลได้ด้วยครับนักวิจัยสวทช.ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่องยกผู้ป่วยจากต่างประเทศแต่มีต้นทุนถูกกว่าสามารถยกผู้ป่วยที่มีน้ำหนักได้สูงถึง120กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัยใช้ระบบไฟฟ้าในการยกจึงมีความนุ่มนวลกว่าระบบไฮดรอลิกพร้อมปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินและหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่มีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดและสามารถต่อใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้เครื่องยกผู้ป่วยต้นแบบนี้ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบำบัดภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000